ุนไทยวันนี้ช่วงปลายการซื้อขายมีแรงซื้อกลับคืนมานะครับทำให้ปรับตลาดมาเนี่ยไม่ถึงกับลบหนักนะครับเหมือนกับช่วงบ่ายที่เปิดมาลงไปลึกกว่า17จุดขณะที่หุ้นในเอเชียนะครับได้รับอานิสงส์จากหุ้นของ TSMC นะครับมีการรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่1ปีนี้พุ่งแรงกว่า 108.9 นะครับติดตามทั้งหมดในช่วง Set 5 PM กับคุณปั๊บกันครับมาดูภาพรวมความเคลื่อนไหวบรรยากาศการลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงมีแรงกดดันเข้ามาให้เห็นนะครับทั้งจากปัจจัยความขัดแย้งในตัวออกกลางนะครับที่ยังคงเฝ้ารออยู่นะครับว่าจะมีการตอบโต้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ารวมไปถึงนะครับปัจจัยเรื่องการใช้นโยบายการเงินที่ยังคงเข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐครับเรื่องนี้จะส่งผลต่อบรรยากาศการทุนในวันนี้อย่างไรเรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันครับเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันก่อนเลยนะครับวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ไม่ได้สนใจหรือว่ากังวลเรื่องของการใช้นโยบายการเงินของเฟดเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากธนาคารกลางของยุโรปออกมาส่งสัญญาณว่าทางยุโรปเนี่ยเริ่มจะมีความพร้อมมากขึ้นนะครับในการลดดอกเบี้ยซึ่งก็คาดว่าธนาคารกลางยุโรปน่าจะลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าหรือว่าลดได้มากกว่าในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยล่าสุดนะครับเหล่าผู้นำของสหภาพยุโรปได้มีมติเพื่อยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนะครับเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีอิสราเอลในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ค่าเงินปอนด์ของกรีกก็มีการแข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ค่าเงินยูโรจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ยังคงอยู่สูงกว่าคาดก็ผลักดันนะครับให้ตลาดคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ส่วนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับในช่วงนี้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอุปโภคบริโภคต่างๆก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับไม่ว่าเป็นหุ้นของ Adidas เมื่อวานนี้หุ้นของ LVMH ครับที่แม้ว่าจะมีการรายงานยอดขายอ่อนแอในเอเชียเนี่ยแต่ก็เห็นการฟื้นตัวที่ดีนะครับในหลากหลายภูมิภาคทำให้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาเมื่อคืนนี้ส่วนวันนี้นะครับหุ้นของ ABB ครับซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมของสวิสแล้วก็เป็นบริษัทโทรคมนาคมนะครับรวมไปถึงนะครับบริษัทอย่างฝั่งของโนเกียด้วยเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขนะครับรายได้ทรงตัวรวมไปถึงกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมา111ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาดีกว่าคาดส่วนยอดขายของโนเกียครับรายงานยอดขายไตรมาสที่1ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักทำให้ราคาหุ้นก็ได้รับแรงกดดันนะครับจากยอดขายที่ลดลงไปร้อยละ19ครับมาดูต่อนะครับจากตลาดหุ้นของยุโรปนะครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมาร้อยละ 0.45 DAX เยอรมนีครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.06 ส่วนฟุตซี่100อังกฤษวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.33 ครับมาดูกันต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างครับช่วงนี้หุ้นเอเชียก็ถือว่ามีการซื้อขายที่คึกคักมากขึ้นได้แรงหนุนสำคัญนะครับมาจากหุ้นในกลุ่มชิปเซ็ตแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ครับหลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการของ TSMC ออกมาดีกว่าคาดก็เข้ามาฉุดนะครับให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ทั้งภูมิภาคปรับตัวขึ้นมาด้วยล่าสุดนะครับ TSMC ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับออกมาเปิดเผยว่าบริษัททำรายได้แล้วก็กำไรสูงเกินคาดในไตรมาสที่1ได้แรงหนุนมาจากอุปสงค์ชิปเซ็ตขั้นสูงที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะชิปที่ใช้ในอุตสาหกรรม AI โดย TSMC ระบุว่ารายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่1เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เทียบกับรายปีแตะที่ระดับนะครับ 5.92 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือว่าประมาณ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดนะครับขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8.9 ก็เติบโตขึ้นมาได้มากกว่าที่คาดเช่นกันทำให้แรงหนุนวันนี้นะครับเข้ามาผลักดันหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์บวกขึ้นมากันเกือบทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ได้อานิสงส์จากเรื่องนี้ไปด้วยครับหลังจากปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้นิกเกอิ225ของญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานะครับกำลังจะขึ้นไปทดสอบระดับ 40,000 จุดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงนี้ตลาดก็จับตานะครับระหว่างการประชุมเรื่องของนโยบายการเงินครับทั้งจากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับที่มีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันในประเด็นที่ค่าเงินเยนแล้วก็ค่าเงินวอนของเกาหลีอ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ไปพบปะกับนายชุนิจิซูซูกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นและนายโชเอซังมกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ออกมาระบุแถลงการร่วมกันว่าทั้ง3ประเทศจะหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเสถียรภาพของค่าเงินนะครับไม่ให้อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วเกินไปซึ่งแถลงการครั้งนี้นะครับก็เห็นว่าสหรัฐเนี่ยยอมให้มีการแทรกแซงในตลาดหลังจากเงินเยนนะครับอ่อนค่าไปมากกว่าร้อยละ9ในปีนี้ส่วนเงินวอนของเกาหลีใต้อ่อนค่าไปมากกว่าร้อยละ7ในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมของตลาดหุ้นในภูมิภาคกันครับนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ร้อยละ 0.3 นะครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.09 หางเซ็งฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.8 ครับ
ไปดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับวันนี้นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละหนึ่งนะครับคอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.9 แล้วก็เวทไต้หวันนะครับบวกมาได้ร้อยละ 0.4 ครับมาดูที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับหุ้นไทยปรับตัวลงมาติดต่อกันเป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวเกือบ30จุดวันนี้ครับปิดปรับตัวติดลบไปต่อนะครับอีกประมาณ5จุดแรงกดดันสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็คือความกังวลของตลาดครับหลังจากที่หุ้นไทยในช่วงบ่ายร่วงลงไปมากกว่า14จุดนะครับจากแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากที่ราคาดิบของน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าก็ปรับตัวลงมาด้วยตอบรับกับบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาของสหรัฐอเมริกานะครับบวกกับมีการรายงานนะครับในวงการโบรกเกอร์ระบุว่า JP Morgan ครับออกรายงานมีการปรับลดเป้าหมายดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ในปีนี้ลงเหลือ 1,500 จุดครับหลังจากที่เคยให้ไว้ 1,700 จุดในช่วงเมื่อต้นปีครับแล้วก็ MSCI Thailand เนี่ยก็หันเป้านะครับหันเป้าดัชนี MSCI Thailand ลงจาก550จุดลงมาเหลือ500จุดนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไทยตอนนี้มีแรงกดดันแล้วก็นักทุนกังวลนะครับเรื่องของผลประกอบการรวมถึงแรงขายจากนักทุนต่างชาติด้วยนะครับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายนะครับในวันนี้ครับก็เข้ามากดดันนะครับหุ้นไทยทำให้ช่วงบ่ายเนี่ยปิดไปติดลบนะครับ 5.92 จุดครับมาอยู่ที่ 1,361 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายโดยรวม 53,900 กับอีก7จุดครับส่วนหุ้นนะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับนำมาโดยหุ้นของปตท.และปตท.สผ.จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงไปปตท.สผ.นะครับลดลงไปร้อยละ3ปตท.ติดลบไปร้อยละ 1.4ส่วนแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMS บวกขึ้นมา 0.9 กลุ่มค้าปลีกนะครับ CPO ราคาบวกขึ้นมาได้ 0.9 แล้วก็ KBank ครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.8 ครับมาดูที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กบ้างนะครับวันนี้รักษาระดับในแดนบวกได้นะครับสวนทางกับหุ้นตัวใหญ่โดยดัชนี MSCI Index ครับปิดไปบวกขึ้นมา 1.67 จุดมาอยู่ที่ระดับ 391.55 จุดมูลค่าการซื้อขายโดยรวมนะครับ 1,067 ล้านบาทมาต่อกันนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับจากความกังวลนะครับทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงไปเนื่องจากตัวเลขค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามากขึ้นนะครับประกอบกับการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐพอดอลลาร์แข็งค่าก็เข้ามากดดันนะครับทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงซึ่งในช่วงนี้นะครับตลาดก็เฝ้ารอครับทิศทางของเงินบาทที่อ่อนค่าจะเข้ามาช่วยหนุนนำนะครับราคาทองคำในประเทศให้ปรับตัวขึ้นซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับราคาทองคำแท่ง 96.5 ขายออกนะครับอยู่ที่ 41,450 บาทส่วนรับซื้อนะครับอยู่ที่ 41,350 บาทครับราคาทองคำในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับช่วงบ่ายก็เริ่มมีการฟื้นขึ้นมาครับมาอยู่ที่ 2,395 ดอลลาร์บวกขึ้นมา6ดอลลาร์60เซนต์นะครับหรือว่าร้อยละ 0.28 ครับมาดูกันต่อที่ราคาน้ำมันกันบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวลงไปแรงทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐปรับตัวขึ้นไปเกือบ3ล้านแบเรลเลยครับจากการคาดการณ์ของตลาดนะครับว่าสต๊อกน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.6 ล้านแบเรลเท่านั้นนะฮะการที่สต๊อกน้ำมันปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เป็นการสะท้อนนะครับทั้งจากฝั่งของซัพพลายการผลิตน้ำมันที่คงแข็งแกร่งกว่าคาดแล้วก็ความกังวลนะครับว่าดีมานด์หรือความต้องการน้ำมันเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาเปิดเผยในช่วงนี้แม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาสที่1จะเติบโตถึงร้อยละ 5.3 แต่นั้นก็ตามตัวเลขผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมตัวเลขยอดค้าปลีกที่ส่งสัญญาณอ่อนแอก็คาดการณ์ว่าจะทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวนะครับทำให้ความต้องการน้ำมันอาจจะหายไปจากจีนด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ราคาน้ำมันก็ยังคงปรับตัวลงไปต่อครับ WTI ครับติดลบไปร้อยละ 0.9 ส่วน Brent นะครับร่วงลงไปร้อยละ 0.9 เช่นกันเกือบร้อยละ1เลยนะครับช่วงนี้ลงทุนในกลุ่มพลังงานก็ต้องจับตาเรื่องของราคาน้ำมันกันให้ดีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในช่วงของทิศทางสินทรัพย์ต่างๆมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับคุณตั๊กครับมาติดตามภาพรวมการลงทุนตลาดทั่วโลกกันบ้าง นะครับในช่วงนี้เองเนี่ยที่บรรยากาศการลงทุนตลาดหลักของโลกกำลังเผชิญกับปัญหานะครับที่หลายคนกังวลไว้นั่นก็คือเรื่องทิศทางดอกเบี้ยนะครับที่อาจจะลงน้อยกว่าที่คาดการไว้นะฮะในสิ่งสำคัญก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับไปยังประเทศใหม่ๆที่ถือว่ามีโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่นวันนี้เราพาไปดูประเทศอินเดียครับที่อาจจะมีโอกาสเติบโตนะครับและผงาดขึ้นเป็นเศรษฐกิจเบอร์3ของโลกคุณธนโชตรุ่งสิทธิวัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดบอกว่าทาง MFC มองโอกาสในการลงทุนหุ้นอินเดียครับมีโอกาสเติบโตสดใสนะครับแล้วก็โดดเด่นจากจำนวนประชากรมากที่สุดของโลกกว่า 1,400 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวครับอีกทั้งได้รับแรงหนุนจากภาครัฐจากการลงทุนเอกชนที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการบริโภคในประเทศให้เติบโตต่อเนื่อง
ดังนั้นเองนะครับจึงเปิดขายกองทุนเปิด MFC India Select Equity เสนอขายครั้งแรกนะครับ IPO 19-26 เมษายนซึ่งสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ6หรือว่าเสี่ยงสูงนะครับที่เน้นลงทุนในประเทศอินเดียเป็นหลักและยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศปากีสถานบังคลาเทศศรีลังกาพูตานเนปาลและก็มัลดีฟด้วยนะครับเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนครับทางกองทุน M India เนี่ยมีนโยบายลงทุนนะครับในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวก็คือ Jupiter India Select นะครับซึ่งเป็นกองทุนหลักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับโดย Jupiter Asset Management Limited จะคัดเลือกหุ้น 60-80 ตัวที่มีโอกาสเติบโตสูงและกระจายการลงทุนในหุ้น All Cap ทั้งใหญ่กลางเล็กในหลากหลายเซกเตอร์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ5ปีสำหรับตัวอย่างหลักนะฮะที่มีการลงทุนเนี่ยก็จะมีหุ้นที่เป็นผู้ผลิตยาสูบรายใหญ่ในอินเดียนะครับแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากมายหลากหลายแบรนด์ด้วยกันแล้วปัจจุบันนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียนะครับมีมูลค่า 4.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่มีการคาดการณ์ GDP อินเดียนะครับในปี32จะใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับปี2032เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 7.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทั้งนี้กองทุนเนี่ยสร้างผลตอบแทนโดดเด่นและสูงกว่าดัชนี MSCI India Index จากข้อมูลณวันที่29กุมภาพันธ์ทำผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะครับอยู่ที่ร้อยละ 13.2 สูงกว่าดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ร้อยละ 5.2 และย้อนหลัง5ปีเนี่ยผลตอบแทนสะสมอยู่ที่ร้อยละ 119.8 นะครับสูงกว่าดัชนีอ้างอิงที่ร้อยละ 87.1 อย่างไรก็ดีเนี่ยผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะขาดทุนเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดถึงปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงติดต่อกันหลายวันนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะครับกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์นะครับจากหลักทรัพย์ InnovestX ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณปั๊กและท่านผู้ชมครับครับพี่วิชัยครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยปรับฐานมาเกือบ30จุดนะครับวันนี้ตอนแรกเหมือนว่าจะหนักกว่านี้นะครับในที่สุดแล้วอาจจะมีแรงซื้อกลับคืนมาได้มาติดลบประมาณ5จุดปัจจัยกดดันมาจากอะไรครับตอนนี้ครับเป็นปัจจัยต่างประเทศล้วนๆเลยครับคือตั้งแต่ช่วงที่เราหยุดยาวนะครับปัจจัย2เรื่องคือสถานการณ์ตะวันออกกลางกับเรื่องมุมมองต่อดอกเบี้ยของสหรัฐที่ลงช้าเนี่ยได้กดดันให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยลงระนาบประมาณ 4-5% นะครับแต่เพิ่งช่วงที่เราหยุดยาวเนี่ยเราเลยไม่โดนพอเปิดขึ้นมาปั๊บเมื่อวานก็โดนไป 2% เสร็จวันนี้ก็โดนต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวหุ้นไทยเนี่ยถอยลงไปแตะแนวรับ1350นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ3ปี4เดือนเนี่ยแล้วก็เกิดการเรียกว่ามีแรงซื้อเด้งกลับนะทำให้วันนี้ติดลบไปไม่ถึง6จุดที่ 1,361 จุดนะครับถ้าเราไล่เรียงดูเนี่ยตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับยังคงมีความไม่แน่นอนสูงนะอันนี้ก็ดูง่ายๆว่าถ้าราคาน้ำมันเนี่ยแพงยืดเยื้ออันนี้ก็ชัดเจนว่าจะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็จะส่งผลทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยต้องถูกชะลอออกไปซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง emerging market นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราพบว่าราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนเนี่ยย่อลงมา 3% ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวถ้าอ้างอิงที่แหล่ง Brent นะครับตอนนี้เราเคลื่อนไหวอยู่แถว87เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้ก็สะท้อนการคาดการณ์ของตลาดนะครับตลาดมองว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเพียงสงครามตัวแทนไม่บานปลายเป็นสงครามทางตรงครับวันนี้เราเห็นแรงขายออกมาในหุ้นพลังงานต้นน้ำอย่างปตท.สผ.ที่เด้งขึ้นไปเยอะเมื่อวานนี้รวมถึงในกลุ่มพลังงานตัวอื่นด้วยนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยมุมมองดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับเงินเฟ้อของสหรัฐที่ลงช้ากว่าที่คาดการนะแล้วก็รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญทั้งการจ้างงานการบริโภคการผลิตเนี่ยล้วนแล้วแต่ขยายตัวดีเกินคาดทำให้ตอนนี้นะเราโอไม่มีแม้กระทั่งซอฟต์แลนดิ้งนะครับโนแลนดิ้งด้วยซ้ำไปก็ทำให้ตลาดเนี่ยลดความคาดหวังเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดหรือเพียง 1-2 ครั้งในปีนี้นะครับย้อนกลับไปตอนต้นปีเนี่ยยังหวังว่าจะลดดอกเบี้ยถึง6ครั้งนั้นจะสังเกตว่าบอนด์ยิลด์ที่เด้งขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้มีแรงขายออกมาในหุ้นที่เคยคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาลงนะครับอย่างวันนี้ในกลุ่มสารุปโภคโดนเยอะสุด
ประมาณ 2.4% กลุ่มพลังงานโดนไป 1.6% อย่างนี้เป็นต้นครับครับจากประเด็นนะครับเรื่องของสงครามเรื่องของความกังวลอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับกดดันหุ้นไทยในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาติดลบไปเกือบ40จุดแล้วนะครับตอนนี้มองว่าหุ้นไทยตอบรับข่าวทั้งหมดไปหรือยังมีโอกาสปรับตัวลงไปอีกไหมแล้วก็มูลค่าหุ้นไทยตอนนี้ถือว่าน่าสนใจหรือยังครับตีเชิง valuation เนี่ยอยู่ในโซนที่น่าสนใจนะครับติดแต่ว่าแรงขายที่ออกมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องวันนี้เนี่ยมีแรงช็อตเซลล์ผสมลงด้วยในหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าบริเวณแนวรับ1350เนี่ยน่าจะเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่ยังอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่มากเนี่ยอาจจะดูในกลุ่มที่เป็น defensive แล้วก็เน้นตัวกำลังซื้อในประเทศเป็นหลักไปก่อนนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐด้วยไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เรื่องการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะทั้งสองเรื่องที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโอกาสขยายตัวขึ้นไปแถว 3% หรือแม้กระทั่ง 3.2% ถ้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยออกมาตามแผนนะครับกลุ่มง่ายๆเราก็มองในตัวพวกค้าปลีกพวกโรงพยาบาลอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟแล้วก็พึ่งกำลังซื้อในประเทศนะฮะถ้าเป็นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเรายังมองตัว CPL นะเนื่องจากมองว่าเป็นตัวที่ได้ประโยชน์มี exposure ต่อมาตรการ Digital Wallet เนี่ยมากกว่าเพื่อนค่ะนะส่วนตัวถ้าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยเนี่ยเราก็ยังมองว่าราคาน้ำมันที่ย่อลงมานี่เป็นเรื่องการเทคโปรฟิตระยะสั้นนะครับราคาน้ำมันที่ขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้90เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะกลับไปดูตัวปตท.สผ.ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นราคาปตท.สผ.ก็ดีหรือลงกลั่นอย่างไทยออยล์อย่างบางจากที่ย่อลงมาเนี่ยหาจังหวะแนวรับต่างๆค่อยๆทยอยซื้อได้ครับครับพี่พิชัยครับถามถึงหุ้นกลุ่มแบงก์บ้างครับตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าที่สุดแล้วเฟดอาจจะมีการลดดอกเบี้ยแค่ครั้งหนึ่งอาจจะมาสู่ทางกนง.ด้วยเหมือนกันนะครับที่อาจจะอิงเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของเฟดเหมือนกันเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นยังไงบ้างครับจากเดิมที่เคยได้รับแรงกดดันจากทิศทางดอกเบี้ยหรือว่านิมที่มันจะลดลงตรงนี้ครับครับจริงๆแหละเรื่องดอกเบี้ยขาลงและกระทบนิมเนี่ยเป็นเซนติเมนต์ซะเยอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการให้กระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นการที่ดอกเบี้ยชะลอการลงนะก็จะกระทบน้อยลงไปอีกขณะเดียวกันที่เราคุยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาเนี่ยแล้วมีส่วนทำให้เศรษฐกิจปีนี้มีโอกาสจะกลับไปขยายตัวแถวๆ3-3.2% ได้เนี่ยถ้าทำดิจิตอลวอลเล็ตได้แล้วก็ผลักดันเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยที่จะดีขึ้นจากมาตรการกลางเนี่ยก็ได้จะทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารพาณิชย์ดีทิศทางที่ค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามว่าก่อนหน้านี้กลุ่มแบงก์โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆอย่างแบงก์เทพกรุงไทยที่มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดส่วนที่สูงกว่าแบงค์ใหญ่ตัวอื่นเนี่ยแล้วถูกขายลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มองว่าในเชิง valuation เนี่ยภาพรวมยังเทรดอยู่ประมาณสัก 0.6 เท่ามุกตัวที่ดีหน่อยก็ 0.7 เท่ามุกนะในขณะที่ปันผลหลายๆตัวเนี่ย 6-7% ก็เยอะนั้นเราก็มีมุมมองบวกต่อกลุ่มธนาคารนะราคาที่ปรับลดลงมาถูกกดดันจากแรงขายต่างชาติแรงช็อตเซลล์ที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ก็เยอะพอสมควรก็เป็นโอกาสในการเลือกเก็บกลุ่มแบงค์ได้ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับพี่พิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นแหละครับบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทย2วันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นะครับเป็นแรงกดดันที่เรารับมาเต็มๆจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ปิดกันไปซะยาวนะครับตอนนี้เองก็เป็นแรงปะทะที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดมองจากเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วปัจจัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาจากต่างประเทศล้วนๆนะครับมองถึงปัจจัยภายในเรายังมีปัจจัยเชิงบวกรออยู่เยอะนะครับทั้งเรื่องทิศทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับดิจิทัลวอลเล็ตที่ผลักดันได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาแนวโน้มการเติบโตทาง GDP อาจจะโตไปสู่ระดับ 3% ถึงร้อยละ 3.2 ด้วยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกแน่นอนมองถึงชุดหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์ในจุดนี้ท็อปพิกก็จะเป็น CPL นะครับที่ได้รับอานิสงส์สูงสุดขณะที่มาตรการของทางภาครัฐนะครับการกระตุ้นอสังหาก็เป็นอีก1มาตรการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินทรัพย์นะครับแล้วก็สินเชื่อให้ดียิ่งขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคารที่
่แนวโน้มเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ใช่ขาลงเต็มร้อยแบบที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้ด้วยอันนี้ถือเป็นปัจจัยที่เสริมเติมขึ้นมาในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มอง valuation หุ้นไทยที่ราวๆ 1,350 จุดเป็นจุดที่สามารถสะสมได้ครับนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับแล้วก็คำแนะนำการลงทุนในช่วง Set 5 PM ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ